นักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณหนูพยายามแต่งตัวให้เหมือนแฟนพี่ขนาดนี้พี่ยังไม่เลือกหนูอีกหรอคะดูสิดูเสียงเขาสิโอ้ยเสียงดีเพราะแน่ๆไม่ดีเหินเหินอาจจะดูแบ๊วๆอาจจะดูทำเป็นสวยงามแล้วก็ดูไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ่ะเธอเป็นคนร้องเพลงเพราะฟังเสียงสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วมีหกล้มอีกนะฮะผมก็อยากจะทายว่าร้องเพี้ยนลักษณะเสียงที่มันเป็นตัวโน้ตสูงอย่างนั้นเนี่ยมันน่าที่จะต้องออกมาอยู่ที่โพรงข้างหน้าใช่สระต้องเปิดเป็นแต่นี่เขาร้องเป็นเพราะนั้นหมายเลข5อ้นคิดว่าขอเป็นเพี้ยนไว้ก่อนละกันค่ะจากวิดีโอแสดงความโก๊ะกังเมื่อกี้แล้วเนี่ยแล้วก็การได้ยินโน้ต1วินาทีที่ไร้ทิศทางแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยทิศทางผมตัดสินใจง่ายมากว่าน้องไก่ร้องเพลงเพี้ยนสุคนสาวโทรหาอยู่จนสาวโทรหาอยู่จนทำเป็นบนว่างานหลายที่แท้เบอร์โทรพลายใจต่อเธอใดบอกเคยว่าโอ้ยเด้ใช่จังมันซึ้งบาดหูความจริงละมึนย้อนดังนี้มันใส่วิธีเอาเบอร์รออ่านทางโดยผู้สาวย่างไปว่าว่าความรอไปโชว์ย่างไปว่าว่าความรอไปโชว์แลกบ่โชว์กับสาวบ่จะเหงาได้โทอ่อนสาวน้อยสาวโทนสาวอ้อนก็มีเบอร์อายสาวอนาไมสาวบอตอละสาวครูมูนาอันเขาแมมติดเครื่องมือดีคืนดีก็กดช่ออวดกันผู้สาวเหล่านั้นโทษต่ำกันมือละลายถือคุณน้องกุ๊กไก่ไม่น่าเชื่อโอ้โหที่วิเคราะห์อะไรกันมาที่บอกว่าเสียงทำไมมันถึงเป็นไม่งั้นมันก็ต้องเป็นแบบว่านี่ไงที่บอกว่าเขามีคลาสสิกเป็นอะไรอย่างนี้เป็นอะไรซึ่งพอเป็นเพลงเขาเรียกอย่างนี้เรียกเพลงอะไรหมอลำหมอลำค่ะพอเป็นหมอลำเอ๊มันเลยใช่เลยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยนะครับครูอ้วนกุ๊กไก่แนะนำกันหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนจ้าเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กไก่นภศรบุญผุยค่ะอายุ25ปีค่ะก็ปัจจุบันเป็นนางแบบพิตตี้มอเตอร์โชว์แล้วก็ MC ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้เพลงร้องเพลงดีจังเลยอ่ะหนูไม่ได้อยู่ในคณะหมอลำอะไรไม่ได้อยู่ค่ะจริงหนูไม่ได้เป็นนักร้องด้วยเป็นโอ้ดีมากอ่ะโอ้ยตายแล้วร้องดีแล้วร้องได้ไงอะคะร้องดีมาก
คือที่บ้านมีกิจการคาเฟ่ค่ะแล้วก็มีโชว์มีร้องเพลงใช่ตอนเด็กๆหนูจะชอบไปแอบฟังไปแอบดูเขาร้องแล้วก็ไปจำตามเขาอย่างเงี้ยค่ะเลยร้องได้ร้องได้ตอนแรกนึกว่าอยู่วงหมอลำอะไรซะด้วยซ้ำร้องได้ดีมากเลยแนวอื่นร้องได้ไหมลูกกุ๊กไก่แนวอื่นก็สตริงร้องได้อยู่ค่ะพี่กุ๊กไก่นะครับขอบคุณมากนะครับผมสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงขอบคุณครับโอ้ยเก่งเชิญเลยครับ